มีการสอบเสียงผู้พิพากษาสั้น4ของศาลปาซาซุนสูงสุดครั้งที่1การสอบเสียงผู้พิพากษาสั้น4ของศาลปาซาซุนสูงสุดครั้งที่1ได้จัดขึ้นในวันที่14กันยายน2020โดยการเข้าร่วมของทานคำพาแสงดาราประธานศาลปาซาซุนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาซุนลาวมีบรรดาคณะกรรมการสอบเสียงและผู้พิพากษาเข้าร่วมจุดประสงค์แมนเพื่อจัดตั้งสอบเสียงเอาผู้พิพากษาสั้น4โดยอิงตามกฎหมายว่าด้วยศาลปาซาซุนฉบับปรับปรุงปี2017อิงตามกฎหมายว่าด้วยผู้พิพากษาฉบับปรับปรุงปี2017อิงตามความเห็นห้องต้องการของหน้าที่การเมืองในระยะใหม่ของศาลปาซาซุนและเพื่อแน่ใจการสร้างให้ได้ผู้พิพากษามีคุณภาพมีความรู้ความสามารถและมีแนวคิดการพัฒนาทางด้านวีซ่าเฉพาะวีซ่าการที่ก้าวไกลเพื่อหับประกันให้การดำเนินพิพากษาคดีให้มีความถูกต้องและเป็นธรรมตามกฎหมายพร้อมทั้งจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยผู้พิพากษาให้ปรากฏผลเป็นจริงฉะนั้นในวีซ่าที่สอบเสียงครั้งนี้ประกอบด้วยการบริหารศาลบริหารคดีวีซ่าจรรยาบรรณจรรยธรรมวีซ่ากฎหมายแพ่งและอาญานอกนั้นยังจะได้สอบเสียงด้านสัมภาษณ์ซึ่งใช้เวลาสอบเสียงถึง3วันวันที่14หาวันที่16กันยา2020การสอบเสียงครั้งนี้จะสามารถคัดเลือกได้ผู้พิพากษาสั้น4ที่มีคุณภาพสูงครบตามมาตรฐานเงื่อนไขและได้คะแนนดีตามคณะกรรมการสอบเสียงได้กำหนดไว้ในนี้ตามการตกลงด้านจำนวนผู้พิพากษาสั้น3เข้าสอบเสียงเป็นผู้พิพากษาสั้น4มี49สหายสอบเสียงเอา15สหายดังนั้นการสอบเสียงครั้งนี้จะก้าวขึ้นมาเป็นพนักงานหุ้นสืบทอดเปลี่ยนแทนในต่อไปเพื่อรับประกันการดำเนินพิพากษาคดีของศาลปาซาซุนให้บรรลุตามคาดหมายที่ภาครัฐและปาซาซุนมอบให้เพื่อรักษาปกป้องทรัพย์สมบัติของรัฐรวมหมู่อันนำผลประโยชน์สูงสุดมาให้ประเทศชาติสร้างให้ศาลปาซาซุนเป็นศาลที่การจัดตั้งภาครัฐเชื่อมั่นปาซาซุนเลื่อมใสศรัทธาและถูกยอมรับในเวทีศาลอาเซียนภาคพื้นและระดับสากลเทือกเก้า